เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube นะคะรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอย่าลืมส่งต่อมาให้เรานะคะทาง Facebook Twitter ไทย PBS Podcast แล้วดิฉันจะส่งต่อปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตอบคำถามแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหากันค่ะเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะประเทศไทยนะคะเคยคิดไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีรถสองแถวรถเมย์วิ่งจากอำเภอไปตัวเมืองของแต่ละจังหวัดถึงเราจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถมอเตอร์ไซค์เราก็ยังอาศัยระบบขนส่งมวลชนรถเมย์รถสองแถวอะไรนั่งเข้าไปในเมืองไปทำธุระปะปังไปโรงพยาบาลได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะรถเมย์รถสองแถวรถกระป๋อที่วิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อยๆหายไปซึ่งทำให้คนที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวเนี่ยลำบากมากขึ้นแล้วมันยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องหาเงินมาซื้อยานพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ใช่ไหมคะคนที่ไม่พร้อมที่จะหายานพาหนะส่วนตัวมาใช้ล่ะก็ต้องลำบากเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านดิฉันนะคะถ้าลูกหลานไม่ว่างไปส่งพ่อแม่ไปโรงพยาบาลก็ต้องเหมารถคนข้างบ้านไปเหมารถคนที่เขามีรถกระบะรถยนต์เพื่อไปส่งโรงพยาบาลระยะทางไม่กี่สิบกิโลเมตรนะแต่ว่าค่าโดยสารทั้งวันเหมาไปเนี่ยเกือบพันบาทก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะดิฉันเห็นมีเพจหนึ่งค่ะเพจรายการข่าวโหนกระแสเนี่ยนะคะมีการโพสต์เกี่ยวกับความคิดเห็นของนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งคุณหมอสุพัฒน์เนี่ยได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลเป็นความไม่เดือดร้อนที่เจ็บปวดนะคะคุณผู้ฟังคุณหมอบอกว่าผมตรวจคนไข้คนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนใบส่งตัวจากเดิมตรวจรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เปลี่ยนให้ไปตรวจต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสงขลาแทนตามนโยบายจังหวัดในการลดความแออัดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ทำให้ผู้ป่วยอำเภอสะบ้าย้อยขยับไปส่งต่อที่โรงพยาบาลสงขลาแทนซึ่งมีระยะทาง100กิโลเมตรเท่ากันเลยนะคะอธิบายเสร็จคนไข้ก็ตอบว่าได้ครับคุณหมอผมสอบถามว่าแล้วเดินทางมีปัญหาไหมเพราะระบบรถประจำทางเข้าเมืองในตอนนี้แทบจะล่มสลายไปหมดแล้วคุณลุงคนป่วยบอกว่าไม่มีปัญหาครับต้องเหมารถไปอยู่แล้วไปหาดใหญ่หรือสงขลาก็เหมาเหมือนกันคุณหมอบอกว่าผมก็ดีใจและถามต่อว่าค่าเหมารถกี่บาทคุณลุงบอกว่า 2,000 ผมถึงกับร้องว่าแพงมากลุงก็บอกว่าค่าน้ำมันรถไปกลับก็เกือบ 1,000 บาทแล้วเขาต้องเสียเวลารอเราอีกไปแต่เช้ามืดกว่าจะเสร็จก็บ่ายๆเย็นๆถึงบ้านก็ค่ำเขาไปส่งก็ดีแล้วหาคนไปส่งก็ไม่ง่ายนะเสียเวลาทั้งวันคุณหมอบอกว่าผมก็ยังคิดว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากของคนบ้านนอกอยู่ดีเป็นต้นทุน indirect cost ที่คนบ้านนอกต้องจำยอมจ่ายแม้บัตรทองจะรักษาฟรีระบบขนส่งมวลชนล่มแล้วจริงๆรถเมย์แดงที่เคยมีเมื่อ20ปีก่อนวันนี้ไม่มีแล้วเป็นความไม่เดือดร้อนที่เจ็บปวดจริงๆอันนี้คือโพสต์ที่เขาโค้ดคำพูดของคุณหมอสุพัฒน์มานะคะคุณผู้ฟังคิดเหมือนในโพสต์นี้ไหมว่าระบบรถสาธารณะของเราอาจจะล่มสลายไปแล้วจริงๆวันนี้นะคะดิฉันก็เลยชวนคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะที่ทำงานด้านระบบขนส่งมวลชนเพื่อผู้บริโภคมาโดยตลอดเนี่ยนะคะว่าบริการขนส่งสาธารณะไทยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงใจผู้บริโภคไหมหรือมันจะถึงการล่มสลายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณคงศักดิ์คะครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่เล่าโพสต์ของคุณหมอสุพัฒน์ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าเนี่ยคนไข้ที่สงขลาแค่เปลี่ยนโรงพยาบาลถึงแม้จะระยะทางเท่าๆกันก็คือ100กิโลเมตรเนี่ยก็ยังต้องเหมารถไปวันละ 2,000 ไม่ต่างกับบ้านดิฉันที่ลำพูนค่ะเหมารถจากอำเภอแม่ทาไปส่งที่โรงพยาบาลตัวเมืองลำพูนประมาณ30กิโลเมตรเองนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ทั้งวัน
ก็วันละประมาณ800บาทนะคะอันนี้ก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณคงศักดิ์คะที่บอกว่าบริการขนส่งสาธารณะไทยเนี่ยมันยิ่งนับวันมันจะล่มสลายไปไหมเพราะว่านอกจากรถเมย์รถสองแถวอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของดราม่าบริการจองตั๋วรถไฟอีกเหมือนกันอย่างล่าสุดเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามันมีดราม่าหนึ่งบอกว่าทำไมจองตั๋วรถไฟมันยากจังทั้งที่จองล่วงหน้าไป30วันแล้วนะอย่างข่าวของไทย PBS เนี่ยบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งปมจองตั๋วไม่ได้ชี้บอกว่ามีผู้เข้าระบบจองตั๋วล่วงหน้าพร้อมกันถึง 300,000 คนแต่รถไฟมีแค่ 20,000 ที่นั่งยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์จองไม่ให้สิทธิพิเศษกับใครนะคะซึ่งมันมาจากข่าวนี้ค่ะว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแชร์ข้อความว่าไม่สามารถสำรองตั๋วรถไฟชั้น1หรือรถด่วนพิเศษอุตราวิถี CNR ผ่านระบบออนไลน์ D-Ticket ได้ทั้งที่เริ่มจองล่วงหน้า30วันนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กันยายน2566เพื่อเลือกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวก็คือ 13-15 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าพอในช่วงเดือนกันยายนค่ะนายเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์นะคะหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าจากการที่ตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวเนี่ยจากข้อมูลของผู้โพสต์ที่เริ่มจองตั๋วตั้งแต่ 00.01 นาฬิกาก็คือวันใหม่ของวันที่15กันยายนแต่ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้เนื่องจากปกติการรถไฟจะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารพร้อมกันทุกช่องทางผ่านระบบออนไลน์ D-Ticketและผ่านสถานีรถไฟทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปคือไปจองหลังเที่ยงคืนไม่ได้นะยังไงก็ต้องรอ 8:30 นะคะดังนั้นหากมีการจองก่อนเวลาเนี่ยก็จะไม่เห็นว่าว่างในระบบซึ่งสาเหตุที่การรถไฟมีการเปิดจองล่วงหน้า30วันตั้งแต่ 8:30 นาทีนั้นเพื่อต้องการให้ทุกกลุ่มอายุสามารถสำรองที่นั่งได้ในเวลาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างพร้อมเพรียงเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วขอยืนยันว่าการรถไฟไม่มีนโยบายและไม่ให้สิทธิพิเศษการสำรองที่นั่งให้กับบริษัททัวร์หรือชาวต่างชาติเป็นกรณีพิเศษอันนี้เขาก็ยืนยันนะคะอันนี้มันเป็นแค่กรณีเดียวสำหรับการสำรองตั๋วอย่างรถไฟซึ่งเป็นบริการรถสาธารณะวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอบถามในฐานะที่คุณคงศักดิ์ค่ะทำงานด้านระบบขนส่งมวลชนเพื่อผู้บริโภคมาโดยตลอดมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะทั้งมันจะล่มสลายไหมหรือว่าทำไมระบบมันไม่รองรับเพื่อเอื้ออำนวยให้คนเข้าไปจองตั๋วได้อย่างสะดวกเพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางด้วยรถขนส่งมวลชนมากขึ้นนะคะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับในส่วนประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการรถไฟก่อนนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีดราม่านะครับในเรื่องของการที่ไปจองตั๋วแล้วทำไมถึงยังไม่ขายแล้วพอมาเปิดอีกทีนึงก็มีคนเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับมีทั้งแบบ 2-3 รายการเลยนะครับในเรื่องของการรถไฟผมคิดว่าจริงๆการรถไฟก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าทีม PR ในช่วงแรกเนี่ยคิดอย่างไรนะครับที่ออกสูตรการจองมานะครับทำให้เป็นปัญหากับผู้บริโภคเนาะในโลกออนไลน์นี่ก็ถึงขนาดแซวว่าจะจองตั๋วรถไฟยังต้องเหมือนกับมาสอบคณิตเลขสอบคณิตศาสตร์นะครับสอบการคำนวณว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะจองได้อะไรอย่างงี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่การรถไฟก็ต้องไปทบทวนนะครับแล้วก็หลังจากคืนนั้นก็ออกมาปรับใหม่เลยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการรถไฟเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือเขาอยากให้แบ่งการจองเนาะไม่งั้นเดี๋ยวการจองก็จะเต็มเร็วแล้วทำให้คนที่ต้องการจะเดินทางในระยะทางไกลเนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางได้นะครับผมว่าการรถไฟไทยเนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยผ่านมาถึงยุคนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรนะครับอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนเนี่ยต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆกรุงเทพมหานครประชากรรวมประมาณ10ล้านนะรวมทั้งคนที่เป็นคนหลักแล้วก็คนที่เป็นประชากรแฝงเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10ล้านเนี่ยใน10ล้านคนเนี่ยขนส่งสาธารณะก็ยังไม่เพียงพอนะครับรัฐบาลถึงได้พยายามทำเรื่องระบบรางเข้ามานะครับโดยมีระบบล้อเพิ่มแต่ระบบล้อคือระบบรถเมย์ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่เพียงพอเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าส่วนภูมิภาคนะครับแค่นนทบุรีเองเนี่ยพ้นรัตนาธิเบศรแจ้งวัฒนะไปเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเรื่องของตัวรถเมย์ส่วนภูมิภาคของเมืองหลักๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วเราก็ต้องมาย้อนดูว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่ารัฐเราขาดการสนับสนุนหรือเปล่า
หรือเพราะว่าผู้ให้บริการเดิมเนี่ยเขาไม่สามารถจะพัฒนาต่อได้นะครับแน่นอนว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะในต่างประเทศก็ไปไกลแล้วมีระบบการซับซิดี้ท้องถิ่นออกมาสนับสนุนนะครับให้ในพื้นที่เนี่ยมีระบบขนส่งที่ดีแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเราอาจจะมองดูว่าตัวท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนเลยนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับรวมถึงตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยพอไม่มีการสนับสนุนเนี่ยแล้วก็มีคนขึ้นน้อยเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกและจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคนใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากระบบขนส่งสาธารณะก็มีคนใช้น้อยลงก็วนเวียนปัญหาก็วนมาลูปเดิมว่าแล้วระบบขนส่งสาธารณะจะไปต่อได้อย่างไรถ้าหากว่าสถานการณ์ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วในหลายพื้นที่เราก็จะพบปัญหาเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่พอเขาผูกขาดอ่ะพอผูกขาดด้วยเจ้าใหญ่ๆเก่าๆเจ้าเดิมพอขาดการพัฒนาก็ขาดทุนก็ไม่มีเงินมาปรับปรุงคุณภาพคนก็ทยอยหนีหายจากไปนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงว่าระบบขนส่งสาธารณะจะล้มหายตายจากบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันคิดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ไม่อยากให้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยล้มหายตายจากไปนะครับอย่างน้อยเราคาดหวังว่าทุกจังหวัดจะต้องมีเพื่อทุกๆคนนะไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับผมคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนยอมจอดรถไว้ที่บ้านแล้วออกมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะนี้ครับจริงมากค่ะคุณคงศักดิ์คุณผู้ฟังคะเพราะว่าอย่างเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่บางทีมันอาจจะไกลเช่นอยากจะไปเที่ยวยะลาอย่างเงี้ยไม่อยากขับรถไปค่าตั๋วเครื่องบินก็ต้องหลายต่อใช่ไหมคะก็ต้องนั่งเครื่องไปลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วก็ถึงจะเดินทางไปที่ยะลาอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างนะคะครับคือถ้ามันมีระบบขนส่งมวลชนที่ง่ายและสะดวกเพื่อให้เดินทางต่อไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยดิฉันก็คิดว่านักท่องเที่ยวที่เขาชอบผจญภัยแบบเนี้ยเขาจะยิ่งสะดวกมากขึ้นหรือแม้แต่คุณคงศักดิ์คะอย่างเช่นดอยขุนตาลบ้านดิฉันที่อำเภอแม่ทาเนี่ยซึ่งมันเป็นรอยต่อของจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะคือการจะนำรถไปเนี่ยบางคนก็ยังไม่สะดวกใช่ไหมคะแต่ว่ามีขนส่งมวลชนอย่างหนึ่งที่ถึงดอยขุนตาลนั่นก็คือรถไฟรถไฟมีสถานีดอยขุนตาลอันนี้ดิฉันว่าดีมากนะคะแต่ว่าเที่ยวรถที่จะไปจอดที่สถานีดอยขุนตาลนั่นแหละถ้าเป็นเที่ยวรถที่เป็นขบวนด่วนพิเศษเนี่ยไม่จอดนะครับเลยไปจอดที่เชียงใหม่เลยอะค่ะจะมีบางขบวนเท่านั้นที่จอดซึ่งดิฉันคิดว่าเอ๊ะในเมื่อถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างดอยขุนตาลเนี่ยถ้าจะเอารถขึ้นทางมันชันเหมือนกันนะแล้วการจะฝากรถไว้ถ้าขับรถยนต์ไปแล้วจะฝากรถยนต์ไว้ที่สถานีแล้วขึ้นไปบนดอย 3-4 วันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นห่วงรถเนาะถ้าจอดไว้ซึ่งถ้าไปรถไฟมันสะดวกเนี่ยโหนั่งไปเลยยาวๆนอนไปเลยยาวๆจากกรุงเทพลงดอยขุนตาลปุ๊บเดินขึ้นเขาไปเลย 3-4 วันลงกลับมาปุ๊บนั่งรถไฟกลับกรุงเทพได้เลยไม่ต้องเข้าเมืองที่ไหนเลยไงใช่ไหมคะจริงๆถ้าพูดถึงจังหวัดลำพูนนะครับเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็จะได้ข่าวเนาะมีปัจจัยนึงที่ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะน่าจะยิ่งล้มหายไปก็คือการที่ภาคเอกชนเนี่ยยกเลิกสัญญาสัมปทานเรื่องการทำสถานีขนส่งของจังหวัดลำพูนนะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจก็คือขาดทุนนะครับมันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่าเมนเทนเนนซ์ค่าดูแลค่าจ้างคนทำงานต่างๆทำให้เอกชนเนี่ยพอรู้สึกว่าพอน่าจะไปไม่ถึงจุดคุ้มทุนก็เลยขอเลิกสัญญาดีกว่านะครับแล้วก็มันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับที่ต้องออกมาประกาศแล้วก็พยายามทำให้มีสถานีขนส่งแต่ทางออกคือยังไงครับก็มีกระแสข่าวบางกระแสว่าจะย้ายออกไปนอกเมืองบ้างนะครับไปหาที่เอกชนนอกเมืองบ้างอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเรื่องของสถานีขนส่งเช่นที่จังหวัดขอนแก่นมีสถานีขนส่งแห่งที่1ซึ่งอยู่ในเมืองนะครับแห่งที่2ซึ่งอยู่ในเมืองแล้วก็ไปสร้างแห่งที่3ซึ่งอยู่นอกเมืองผลกระทบก็เกิดกับประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมากว่าพอมาลงรถกลางคืนหรืออย่างไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องใช้บริการรถรับจ้างซึ่งมีราคาสูงเพื่อที่จะเข้าเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เสริมนะครับเสริมเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนที่มันลดน้อยลงเราสังเกตเลยนะครับว่าในเมืองใหญ่ๆหรือแม้แต่เกือบทุกเมืองเลยนะครับของทุกๆจังหวัดของบ้านเราเนี่ยมักจะมีนโยบายย้ายสถานที่ราชการออกไปนอกเมืองใช่ไม่ต้องที่ไหนไกลค่ะลำพูนบ้านในชั้นเองก็เหมือนกันจากเมื่อก่อนอยู่ในเมืองสถานที่อาจจะแคบลงประชาชนไปติดต่ออาจจะเอารถไปจอดกันไม่พอ
ก็เลยย้ายออกไปนอกเมืองทางไปอำเภอแม่ทาบ้านดิฉันเลยเส้นซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนั่นแหละนะคะนอกเมืองจริงๆใช่คือผมคิดว่านี่แหละคือปัญหาสำคัญเลยเพราะงั้นเวลาคนจะไปติดต่อราชการหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจะไปทำงานต้องไปไงครับเอารถยนต์ส่วนตัวแล้วแบบนี้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะจะไปต่อยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าภาครัฐเองเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนคนให้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเลยนี่ไม่รวมถึงเรื่องของการที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณภาษีงบประมาณจากที่ได้จากขนส่งก็คือประมูลเลขสวยอะประมูลป้ายทะเบียนปีนึงตั้งกี่ล้านบาทแต่งบประมาณเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกนำมาพัฒนาระบบขนส่งเลยกรมการขนส่งบอกว่างบทั้งหมดเนี่ยพอประมูลได้ปุ๊บเนี่ยก็ให้กับท้องถิ่นเลยนะครับแล้วท้องถิ่นเอาไปทำอะไรครับสร้างถนนหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับเสากินดารีไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเป็นคำถามแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็เป็นโจทย์ให้กลับไปว่าท้องถิ่นจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ตัวเองได้อย่างไรครับค่ะซึ่งมันจะต้องมาจากการอุดหนุนของภาครัฐเป็นสำคัญเนาะเพราะว่าเอกชนเนี่ยพอเขาลงทุนถ้าเขาไม่คุ้มทุนเขาก็ยกเลิกกิจการไปเพราะว่าเขาขาดทุนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็นในการเดินทางในการขนส่งเนาะจริงๆแล้วอย่างประสบการณ์ของคุณคงศักดิ์เองอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะเขามีการให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมวลชนยังไงบ้างคือเราเห็นแล้วล่ะว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างยุโรปเนี่ยเขาลงทุนมากอย่างเช่นลงทุนระบบรางรถไฟเนี่ยอย่างที่ฉันไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหห้าทุ่มเที่ยงคืนยังมีรถไฟไปถึงตำบลระดับตำบลและหมู่บ้านไม่ใช่ตัวจังหวัดนะใช่ไหมคะเขายังมี24ชั่วโมงแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนกลางวันที่ฉันเห็นโพสต์นึงบอกว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีรถเมล์ไร้คนขับให้บริการในย่านชุมชนกลางคืนแล้วนะรถเมล์ไร้คนขับรถบัสไร้คนขับรถสาธารณะนะครับผมเมืองนอกเขาก็ไปถึงขั้นถึงขั้นนี้นะครับเมืองไทยนี่ยังเถียงกันอยู่เลยครับว่าพอเอกชนมาประมูลได้แล้วเนี่ยเราจะมีรถเมล์เที่ยวกลางคืนหรือเปล่านะครับเพราะจริงลืมไปไหมว่าประชาชนหรือประชากรในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีทั้งทำงานกลางวันแล้วก็มีทั้งทำงานกลางคืนใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ใช่มีรถยนต์ส่วนตัวหมดทุกคนนะครับเรากลับมาถึงเรื่องนึงที่ว่าเมื่อกี้ทางคุณน้ำก็ได้พูดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐใช่ไหมที่ต้องสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเรามีตัวอย่างที่สำคัญนะครับก็คือรถเขาเรียกว่ารถโดยสารปรับอากาศนะครับรถทัวร์นะครับกรุงเทพกาญจนบุรีสาย81สายนี้วิ่งจากกรุงเทพไปเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการขาดทุนครับเขาเรียกว่ารถร่วมขาดทุนพอร่วมขาดทุนปุ๊บก็เลิกกิจการทุกวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคว่าเขาจะเดินทางไปในสายนี้ได้อย่างไรนะครับก็มีการคุยกันว่าจริงๆมันควรจะเป็นบทบาทหน้าที่ของบริษัทขนส่งจำกัดไหมซึ่งเป็นผู้มีเส้นทางอยู่แล้วก็ให้สัมปทานกับเอกชนไปถ้าเอกชนไม่สามารถวิ่งได้รัฐก็ต้องลงมาดูแลต้องมาวิ่งแทนถูกไหมครับค่ะเนี่ยเป็นปัญหาเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหรือแม้แต่จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มองดูว่าเป็นจังหวัดทางผ่านแต่เป็นจังหวัดที่ไม่มีขนส่งสาธารณะไม่มีสถานีขนส่งนะครับหรือแม้แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดใกล้กรุงเทพจังหวัดที่เรารู้สึกว่ามีรถตู้เยอะมากๆเลยนะครับวิ่งผ่านเมืองอยุธยาหรือเส้นภาคกลางแต่รู้ไหมครับจังหวัดอยุธยาก็ไม่มีสถานีขนส่งนะครับต้องอาศัยทางเท้านะครับอยู่เป็นเส้นหนึ่งเอาเป็นแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์เป็นสถานีขนส่งชั่วคราวนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราก็กลับมาสะท้อนดูนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเขาต้องดูแลอะไรบ้างถ้าเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมจำได้มีสถานีมีรถไฟขบวนหนึ่งเขาต้องถึงแม้ว่าจะมีผู้โดยสารคนเดียวเนี่ยเขาก็ส่งจนคนนั้นเนี่ยเขาเลิกนั่งแล้วก็เลิกกิจการไปแต่บ้านเราเนี่ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่างน้อยเราจะทำยังไงให้หน่วยงานภาครัฐบ้านเราเนี่ยเข้าใจถึงคำว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชนค่ะนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นหลักคิดสำคัญที่ไม่ได้มองในเรื่องของต้นทุนกำไรแล้วก็ถ้าขาดทุนรัฐต้องทำให้ราคามันสูงขึ้นหรืออะไรต่างๆผมว่าแนวคิดแบบนี้ที่ผ่านมารัฐเรามองเรื่องแบบนี้ผิดพลาดนะครับแล้วก็เราคิดว่ายังไม่สายเกินไปถ้ารัฐจะวนกลับมาแล้วก็มาคิดทบทวนในเรื่องตรงนี้ใหม่ฮะใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณคงศักดิ์รวมถึงคณะทำงานเนี่ยได้มีข้อเสนอเรื่องของการปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธารณะของไทยอยู่เป็นระยะนะคะแต่ไม่ทราบว่ามีการมีความสำเร็จหรือสำเร็จผลอะไรบ้างไหมคะคุณคงศักดิ์คะก็อาจจะต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไปทำในเรื่องที่มีผลประโยชน์เป็นแสนแสนล้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับที่ถูกลงที่ประชาชนเข้าถึง นะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ขัดขวางความเจริญนะครับ อย่างเช่นกรณีรถไฟสายสีเขียวเนี่ยก็มีเหตุมีผลที่เราคิดว่ารัฐบาลไม่ควรต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าแล้วทำให้ราคาค่าโดยสารเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้ทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่มีแผนในการต่อสัญญาสัมปทานแล้วก็ทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับอยากกลับไปใช้เรื่องตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนแทนซึ่งอันนี้มันซึ่งควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับรวมถึงข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคในส่วนของการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายสายสีเขียวเนี่ยเราก็เห็นว่าควรจะต้องมีการเก็บค่าโดยสารได้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในวงเงินไม่เกิน15บาทซึ่งเท่าที่ทราบก็คือทางกรุงเทพมหานครก็รับหลักการเรื่องนี้ไปแล้วก็นำไปพิจารณาแล้วก็จะเก็บในอัตรา15บาทนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยก็เป็นตัวประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งทางเราก็คิดว่าเราพยายามผลักดันเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงแต่อย่างไรก็ดีนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายทำแค่เรื่องระบบขนส่งในกรุงเทพมหานครนะครับเรายังมองว่าในส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามผลักดันร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ทางมีงานศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคซึ่งเราจะทำในพื้นที่ประมาณ32จังหวัดนะครับในการที่จะลองดูว่าระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะออกแบบกันอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเพราะเราคิดว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเมืองที่จะควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็เรายังยืนยันว่าทุกเมืองต้องมีระบบขนส่งสาธารณะครับใช่ในขณะที่ฟังคุณคงศักดิ์เนี่ยก็ลังคิดไปด้วยนะคะว่าอย่างเช่นเราขยายสนามบินได้ข่าวว่าจะมีสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างลำพูนกับเชียงใหม่นะรอยต่ออำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนกับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างน่าจะประมาณปี2568แต่กำลังคิดว่าบริการรถสาธารณะที่จะรับคนมาจากสนามบินอย่างน้อยๆมันก็ควรจะมีรถเมย์รถสองแถวที่เป็นรถประจำทางที่ไม่ใช่รถเหมาแบบสองล้อแดงหรือแท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่ในต่างจังหวัดเนี่ยมันแพงภูเก็ตเองอ่ะมีปัญหาเรื่องรถสาธารณะโดยตลอดเพราะว่าเป็นเขตอิทธิพลอะไรก็ไม่ทราบเท่าที่ฟังข่าวแล้วก็ค่ารถโดยสารที่ภูเก็ตดิฉันยอมรับว่าดิฉันไม่กล้าใช้บริการเพราะรู้สึกว่ามันแพงแล้วก็ขูดเลือดขูดเนื้อผู้โดยสารใช่ไหมคะใช่ถ้ามีการขยายสนามบินแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะสามารถจะยื่นข้อเสนอถึงรัฐบาลอย่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ช่วยมาเห็นความสำคัญของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบนี้ค่ะเพราะคิดว่าถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยมันควรจะส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไปพร้อมๆกันนะคะคุณคงศักดิ์ครับก็เห็นด้วยนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงนะครับผมเคยนั่งเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำจากกรุงเทพไปภูเก็ตนะครับก็ราคาประมาณไม่เกิน500บาทนะครับแต่ว่าผมต้องไปนั่งแท็กซี่จากภูเก็ตจากในสนามบินไปในสถานที่ประชุมเนี่ยก็ประมาณ700กว่าบาทค่าแท็กซี่แพงกว่าเครื่องบินอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการทำให้จริงๆต้องบอกว่ายุทธภาครัฐเนี่ยมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะนะครับจนถึงปี2580นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะครับแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องกลับมาคิดใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าในเรื่องของการสร้างสนามบินในนอกเมืองเนี่ย
รัฐต้องมาคิดดูว่าเราจะรองรับด้วยบุคคลเหล่านี้ด้วยระบบขนส่งอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเชียงใหม่ที่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเนี่ยเราจะมีระบบอะไรมารองรับตรงนี้นะครับระบบระบบแทรมไหมระบบรางไหมหรือระบบที่จะถ่ายคนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับไม่งั้นเราก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมเหมือนที่สนามบินขอนแก่นค่ะสนามบินขอนแก่นหรือสถานีขนส่งแห่งที่3ของขอนแก่นซึ่งกลายเป็นเรื่องของผู้ประกอบการซึ่งผูกขาดก็มีการคิดราคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คิดว่าเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเดิมๆเหล่านี้รัฐจะเข้ามาทำให้ธุรกิจเหล่านี้หายไปหรือบรรเทาลงอย่างไรแล้วทำให้คนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเพิ่มขึ้นอย่างไรผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงคมนาคมนะครับผมคิดว่าต้องเป็นของทั้งรัฐบาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนี่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าที่เหมือนกับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆนะครับต้องเรียนแบบนี้แล้วกันว่าจริงๆเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชนนะครับไม่งั้นเพราะงั้นรัฐไม่ควรจะละเลยในแบบประเด็นนี้นะครับค่ะคืออย่างเราอย่างดิฉันก็เป็นสื่อมวลชนใช่ไหมคะอย่างคุณคงศักดิ์เองก็เป็นหน่วยงานของภาคประชาชนใช่ไหมคะที่สะท้อนปัญหาของผู้บริโภคแล้วก็ทำข้อเสนอยื่นไปในแต่ละวาระใช่ไหมคะแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยพอรับข้อเสนอไปตอบสนองบ้างไม่ตอบสนองบ้างช้าบ้างเร็วบ้างแต่ส่วนมากเร็วไม่ค่อยมีใช่ไหมคะก็จะช้ามากช้าปานกลางแล้วก็ระดับกลางๆเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นภาพรวมของประเทศใหญ่แต่ว่าสมมุติว่าเราไม่ทำอะไรเลยตอนนี้รถสาธารณะรถเมย์รถสองแถวล้มหายตายจากเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่รอดได้ประชาชนก็ดิ้นรนหาเงินมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มากขึ้นเพราะว่าจะต้องเอามาประกอบสัมมาอาชีพจะไปรอขึ้นรถโดยสารก็ไปทำมาหากินไม่ทันพอดีอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยอย่างที่คุณคงศักดิ์บอกว่าพอศูนย์ราชการย้ายไปอยู่นอกเมืองถ้าสมมุติว่าจะต้องไปทำงานข้าราชการสอบได้ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานที่นั่นอย่างเงี้ยเด็กจบใหม่ได้ไปประจำที่สำนักงานแห่งใหม่ที่อยู่นอกเมืองเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเพิ่งเริ่มทำงานเพิ่งเรียนจบแล้วจะทำยังไงล่ะจะต้องหารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัวขับไปทำงานอ่ะใช่ไหมคะอันนี้มันหมายถึงระบบรากฐานของเราเลยใช่ไหมคะคุณคงศักดิ์ใช่ครับอย่างที่บอกแล้วครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะระบบการจัดการแผนเหล่านี้อาจจะยังต้องทบทวนชุดใหญ่เลยครับถึงแม้ว่าเราจะเน้นแต่เรื่องการสร้างถนนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขยายราชการสู่ราชการออกไปข้างนอกพื้นที่แต่เราก็ขาดการคำนึงดูว่าแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับประชาชนบ้างแต่ว่าเท่าที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยสนใจกับผลกระทบที่เกิดกับประชาชนเท่าไหร่นะครับไม่งั้นคงไม่มีการขยายพื้นที่ไปอยู่นอกเมืองเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งนึงก็คือว่าผมคิดว่าเราต้องปรับแนวคิดครับว่าการที่อยากทำให้ประชาชนต้องเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐครับรัฐต้องเป็นฝ่ายที่ตั้งรับแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากกว่าครับอันนี้ผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้ต้องปรับนะครับเริ่มปรับจากแนวคิดก่อนแล้วก็ปรับไปถึงเรื่องของสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการถ้าคุณจะออกไปหน่วยงานไปตั้งอยู่นอกสถานที่ราชการเนี่ยคุณต้องคิดด้วยว่าแล้วประชาชนจะเดินทางไปอย่างไรใช่นะครับแล้วถ้าปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นคุณจะมีระบบรองรับอย่างไรหรือคุณจะทำให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจอดรถไว้ที่บ้านเพราะว่าพอเราทำแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ผลอะไรครับรถจักรยานยนต์ในจังหวัดคุณก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับรถยนต์ในจังหวัดคุณก็เพิ่มขึ้นรถเหล่านี้ก็ปล่อยมลภาวะนะครับปล่อยท่อไอเสียปล่อยควันออกมาก็เกิดเป็นมลภาวะที่ไม่ดีกับเมืองแถมยังมีส่วนที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นอีกการจราจรติดขัดเนี่ยเห็นไหมครับมันผูกโยงกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่การตัดสินใจว่าคุณจะย้ายจุดนี้ไปจุดหนึ่งหรือไปทำให้ระบบขนส่งสาธารณะล้มหายไปเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมของทั้งเมืองเลยนะครับไม่ใช่แค่จุดนั้นจุดเดียวผมคิดว่าเรื่องนี้เราถ้าเราโฟกัสแค่เมืองมันก็เห็นภาพนึงแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ทั้งประเทศทุกจังหวัดเราก็เห็นภาพใหญ่ปัญหาที่รอวันแก้ไขซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็อาจจะแก้ไขไม่ทันการนะครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราพยายามจะลดอุบัติเหตุลดอัตราการตายจากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือเท่าไหร่นะครับ12ต่อแสนประชากร
ศูนย์นี่คงไม่ไหวนะครับจากเดิมเนี่ยเกือบ 20,000 คนให้เหลือประมาณ 8,000 คนภายในอีกไม่กี่ปีเนี่ยทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเนี่ยคิดว่าเราทำได้ไหมครับอันนี้คือเป็นโจทย์คำถามเลยถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่นอนว่าต่อให้มีโควิดมาอีก 2-3 ครั้งก็คงไม่สามารถที่จะลดได้นะครับอืมค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคโครงการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะนี่จะดำเนินการยังไงต่อไปคะจะยื่นข้อเสนอหรือจะมีโครงการมีงานวิจัยหรืออะไรยังไงต่อไปครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเรามีความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งครับว่าการมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่ทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลดอุบัติเหตุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของสภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเลยนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับเราจะมีงานศึกษาอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องบทบาทท้องถิ่นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งอันนี้เราจะเริ่มนำร่องในประมาณ8จังหวัดอันนี้คือเราจะทำงานกับท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็มีแผนที่จะทำงานร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกที่จะขยับเป็นพื้นที่นำร่องในส่วนภูมิภาคว่าพื้นที่เหล่านั้นควรจะมีระบบขนส่งสาธารณะแบบไหนที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่ออกแบบร่วมกันนะครับบอกได้ไหมคะว่าจังหวัดไหนบ้างนำร่อง8จังหวัดเนี่ยค่ะตอนนี้ในแผนงานบทบาทเนี่ยก็อาจจะมีในแบบในแผนของตัวงานศึกษานะครับก็จะมีถ้าที่ผมจำได้นะก็จะมีเชียงใหม่นะครับค่ะแล้วก็อุบลนะครับขอนแก่นสงขลาภูเก็ตอะไรประมาณนี้ครับพระนครศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับที่ว่าจะเป็นหัวเมืองหรือว่าจะเป็นเมืองที่จะทดลองปฏิบัติการในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยแน่นอนครับเราผลักดันเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยประเด็นหนึ่งที่เราพยายามชูประเด็นก็คือเรื่องของการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็มีผลงานเรียกว่าเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรประมาณ 2,500 ตัวอย่างนะครับที่ว่ากรณีเราอยากให้สายสีชมพูมีการเก็บค่าโดยสารแบบไหนซึ่งเกือบ 90% เลยนะครับก็มองว่าเราอยากให้ได้สายสีชมพูแบบสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงคือเก็บไม่เกิน20บาทนะครับอันนี้เป็นซึ่งเดี๋ยวเราจะทำข้อเสนอเนี่ยส่งถึงต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เป็นข้อมูลในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราคิดว่าประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นปัญหาสะสมอีกเช่นเดียวกันว่าจะเป็นเรื่องสัญญาสัมปทานซึ่งมีแยกสายพอสัญญาสัมปทานแยกสายปุ๊บเนี่ยก็มีการกำหนดอัตราค่าโดยสารในแต่ละสายทำให้ค่าโดยสารไม่เชื่อมกันแล้วก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพยายามทำให้ค่าโดยสารถูกลงเพื่อที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงและไม่เป็นภาระต่อรัฐนะครับค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าจากที่ทั้งอ่านข่าวมาทำรายการมาได้คุยกับคนโน้นคนนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วระบบขนส่งสาธารณะยังจำเป็นกับคนทุกชาตินะคะเพราะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้คมนาคมดีขึ้นแต่มันหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนั้นด้วยเพราะว่า 1. บางทีอาจจะไม่ต้องเหนื่อยหาเงินมาซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการโรงงานผลิตรถยนต์เขาอาจจะต้องการแบบนั้นแต่ลองนึกดูนะพื้นที่แต่ละประเทศมันจำกัดใช่ไหมคะพื้นที่การเกษตรพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วส่วนที่จะแบ่งมาทำถนนล่ะแล้วส่วนที่จะแบ่งไปเป็นที่จอดรถล่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเห็นตัวอย่างชัดๆว่าพื้นที่เขาเป็นเกาะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขามองการไกลใช่ไหมคะว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะมีรถยนต์ส่วนตัวคุณต้องไปหาที่จอดรถก่อนไม่อย่างนั้นคือญี่ปุ่นก็คงแบบมีปัญหาเหมือนบ้านเราอะจอดรถอิเล็กเละคละริมถนนไปหมดแล้วบางทีนะมันไม่ใช่แค่ถนนสาธารณะนะถนนในโครงการหมู่บ้านต่างๆก็เป็นปัญหากันมากใช่ไหมคะคุณคงศักดิ์ใช่ครับเพราะว่าเรามีรถกันทุกบ้านแล้วบ้านหนึ่ง 4-5 คันก็มีนะแล้วพื้นที่จอดมันมีแค่2คันนะอีก3คันไปจอดไหนใช่ไหมคะครับคือผมคิดว่านอกจากเราจะทำให้คนให้คือรัฐนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการให้คนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นรัฐจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการที่ทำให้คนเดินมาหารัฐแต่รัฐต้องเข้าไปหาประชาชนนะครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐต้องพยายามออกหรือทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ว่าจริงๆแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องในการทำให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยที่ดีเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรเช่นมีมาตรการอะไรออกมาแล้วประชาชนไม่ต้องรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์ของเขาอ่ะนะเช่นในต่างประเทศเนี่ยคุณจะมีรถยนต์หนึ่งคันคุณต้องมีค่าอะไรบ้างคุณต้องมีที่จอดรถคุณต้องมีเสียภาษีเท่านั้นเท่านี้แต่ประเทศไทยเราคือยังไงครับ
ฟรีสบายคือ ด้วยวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมของคนในชาติเรามันเป็นมาแบบเนี้ยแล้วพอเราจะต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นค่าที่จอดรถเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันไม่ยอมจ่ายจะคิดอย่างนั้นไปหรือแม้แต่ในอดีตเราเคยเห็นนักการเมืองพยายามบอกว่าเราจะกำหนดวันคู่วันขี้โซนในห้ามรถเข้าโน่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแต่นักการเมืองก็ไม่กล้าทำเพราะอะไรครับเพราะประชาชนจะต่อต้านแล้วก็เสียฐานคะแนนใช่เนี่ยก็คือปัญหาเลยที่คิดว่ามันอาจจะดูเป็นปัญหาที่ยากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีวิธีการสร้างมุมความคิดใหม่มีการทำความคิดทำความเข้าใจกับคนใหม่รวมทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองเห็นปัญหาเป็นเป้าหมายร่วมกันเนี่ยก็ยังอยากเห็นภาพทางออกร่วมกันอยู่นะครับยังไม่อยากเห็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องออกมาบอกอันนี้แบบนี้ฉันไม่อยากได้แบบนี้มันละเมิดสิทธิ์ฉันแต่มันก็สิ่งที่คุณคิดก็คือละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับอืมใช่ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรอดูนะคะเกี่ยวกับแผนงานวิจัยบทบาทท้องถิ่นกับการจัดระบบขนส่งสาธารณะนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันชัดๆว่าประชาชนในพื้นที่เขาต้องการขนส่งมวลชนอย่างไรบ้างแล้วรัฐจะส่งเสริมอะไรอย่างไรได้บ้างแล้วก็ผู้ประกอบการจริงๆอ่ะดิฉันคิดว่าถ้าผู้ประกอบการเขาอยู่ได้เขาก็อยากจะทำแหละไม่ใช่ไม่อยากทำหรอกเรื่องพวกนี้นะคะระบบขนส่งเนี่ยอย่างเมื่อก่อนบ้านดิฉันเนี่ยในหมู่บ้านมีรถเมย์2คันแต่ตอนนี้คือไม่มีสักคันมีเหลือรถ2แถวอยู่คันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนนะคือพอมันเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่รถมันก็จะนำไปสู่การใช้รถผิดประเภทนะครับจากเดิมเป็นรถโดยสารประจำทางป้ายทะเบียน10เป็นต้นไปอะไรเงี้ยกลายมาเป็นรถรับจ้างรถรับเหมาเขาก็ใช้รถผิดประเภทนะครับจริงๆถ้าหากว่าเราใช้กฎหมายมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาก็จะผิดแล้วเขาก็จะถูกปรับแต่ว่าพอเรามาใช้บทบาททางสังคมเข้ามาจับเราก็จะพบว่าปัญหามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่เขาเป็นฝ่ายเป็นหลักก็ปัญหาก็มาจากภาครัฐด้วยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับก็วนไปวนมาแต่คนที่เสียเขาเรียกว่าคนที่เสียหายจริงๆก็คือผู้บริโภคนะครับถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือมีเขตจำเป็นเนี่ยเขาก็จะต้องถูกเหมาก็ต้องจ่ายแพงถูกไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความสะดวกแต่ว่าหลักการก็ไม่ควรจะต้องจ่ายแพงแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐต้องหันมาดูนะครับคุณหมอก็ได้นำเสนอแล้วนะครับว่าเนี่ยกลายเป็นเหมาราคาหลักพันแบบนี้เพื่อที่จะมารักษาคุณได้สิทธิ์รักษาฟรีแล้วรักษาด้วยบัตรทองฟรีก็จริงแต่คุณต้องเสียค่ารถมาแบบนี้เรียกว่าระบบแทบจะล่มสลายไปแล้วนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะของไทยแล้วก็ปัญหาต่างๆรวมถึงแผนที่จะทำต่อไปและก็ส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลเลยนะคะว่าช่วยลงมาดูปัญหาแล้วก็จัดการระบบขนส่งสาธารณะของไทยให้เร็วที่สุดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศค่ะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อถ้าผลการวิจัยออกมานะคะครับผมได้ครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงคิดก่อนเชื่อกันต่อเลยนะคะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยค่ะในเรื่องของแปะกล้วยทั้งเมล็ดแปะกล้วยใบแปะกล้วยหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาบอกว่าสกัดมาจากใบแปะกล้วยและบำรุงสมองนั้นจริงหรือไม่กินดีหรือเปล่าไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแปะกล้วยค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาบอกว่าสกัดมาจากใบแปะกล้วยหรือเมล็ดแปะกล้วยใช่ไหมคะหลายคนก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเม็ดแปะกล้วยที่เขาใช้ทำของหวานว่ามันจะมีประโยชน์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคำโฆษณาที่เขาบอกว่าแปะกล้วยช่วยบำรุงสมองถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำเสื่อมให้กินแปะกล้วยเข้าไปแบบนี้มันจะช่วยทำให้สมองดีขึ้นตรงนี้ค่ะเราต้องมาดูกันก่อนว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยแปะกล้วยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือใบหรือที่เขาผลิตมาเป็นสารสกัดของแปะกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนที่เขาโฆษณาหรือไม่ต้องมาถามเรื่องงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะ
าจารย์คะในหลักวิทยาศาสตร์แล้วแปะก๊วยมีสรรพคุณยังไงคะอาจารย์โฆษณาคือโฆษณานะคือโฆษณาว่าป้องกันมะเร็งป้องกันโรคซึมเศร้าอัลไซเมอร์สมองเสื่อมสมรรถนะทางเพศเรื่องเบาหวานเรื่องปากินสันเนี่ยเป็นคำโฆษณาแถมไปใส่กาแฟขายด้วยต่างหากมีขายแล้วซึ่งความจริงเนี่ยการใส่กาแฟขายเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถูกกฎหมายนะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กันได้เวลาเราถามว่าแปะก๊วยเนี่ยมันได้ผลจริงไหมก็ต้องไปดูอเมริกาดีกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่งานวิจัยเยอะค่ะแล้วหน่วยงานราชการของเขาเนี่ยเข้ามาดูแลหน่วยงานหนึ่งเทียบเท่ากับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอันนี้ของไทยนะของฝรั่งคือ National Center for Complementary and Integrative Health ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือศูนย์สุขภาพเสริมและบูรณาการแห่งชาติคือเขาทำเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรพวกนี้นะคือเขามีบทความเรื่องจิงโกะหรือแปะก๊วยเนี่ยนะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้แปะก๊วยอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานที่บอกว่าแปะก๊วยเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพเนี่ยเป็นงานวิจัยชิ้นเล็กๆนะแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหน่วยงานนี้ก็สรุปว่าไม่น่าเชื่อถือเหรอคะคืองานวิจัยที่ออกมาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือคือมีเยอะมากองค์กรเนี่ย National Center for Complementary and Integrative Health เนี่ยเขาให้ทุนวิจัยอันหนึ่งมีการทำในผู้สูงอายุเลยนะลงทะเบียนมาเข้าเป็นอาสาสมัครเนี่ย 3,000 คนได้ข้อมูลสรุปว่าแปะก๊วยไม่ได้ช่วยเพิ่มความจำในคนที่มีสุขภาพดีคือคนปกติเนี่ยความจำไม่ดีขึ้นกว่าเดิมผมเคยคุยกับอาจารย์ที่เภสัชจุฬานะอาจารย์อยู่ทางด้านฟาร์มาคอคเนี่ยอาจารย์บอกว่าคนมักจะเข้าใจผิดคือโดยเฉพาะพวกเด็กที่กำลังจะสอบเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าถ้าไปกินสารสกัดแปะก๊วยซึ่งเขาสกัดจากใบนะหรือไปกินเมล็ดแปะก๊วยเนี่ยแล้วจะทำให้สอบได้ดีขึ้นซึ่งความจริงไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเข้าปั๊บเนี่ยออกซิเจนหรืออาหารนี่ก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยลงการทำงานของสมองก็จะต่ำลงประเภทนี้ว่าความจำเสื่อมแหละถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วยทำให้เส้นเลือดเนี่ยขยายขึ้นในระดับนึงไม่เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเขาผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยกินเข้าไปก็คือได้กินไม่ได้ดีขึ้นความดันโลหิตสูงก็ไม่ดีขึ้นหูอื้อก็ไม่ดีขึ้นโรคปลอกประสาทอักเสบเสื่อมแข็งก็ไม่ดีขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์คือบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอารมณ์บูดไปบูดมาดีบ้างไม่ดีบ้างมีคนแนะนำว่าให้กินนะอารมณ์จะได้สม่ำเสมอก็ไม่ดีขึ้นสรุปแล้วเนี่ยของฝรั่งเขาก็บอกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยแถมผลข้างเคียงก็มีนะฮะบางคนกินเข้าไปแล้วปวดหัวปวดท้องเวียนหัวใจสั่นท้องผูกมีอาการแพ้ทางผิวหนังบางคนเนี่ยมีผลต่อการตกเลือดด้วยนะแต่กล้วยเนี่ยมีผลกับทำให้เลือดเนี่ยจางลงบ้างคือบางคนนี่เลือดเขาเรียกว่าเลือดข้นแปะก๊วยก็อาจจะทำให้จางลงคือได้ผลบ้างในคนที่เป็นโรคนะที่มีอาการแต่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยถ้ากินแล้วถ้าจะต้องผ่าตัดเนี่ยหมอมักจะถามกันนะว่ากินสารสกัดพวกนี้มาหรือเปล่าค่ะถ้ากินมาก็ต้องบอกหมอเขาจะได้เตรียมระวังไว้นะฮะสรุปแล้วก็คือแปะก๊วยที่ทางอเมริกาเขารวบรวมแล้วก็สรุปผลวิจัยไว้เนี่ยก็คือว่ามันมีผลช่วยทำให้เส้นเลือดที่ตีบในร่างกายมันดีขึ้นแล้วถ้ายิ่งไปตีบที่สมองเส้นเลือดมันค่อยๆ คลายตัวจากการตีบมันก็เลยทำให้สมองหรือการรับรู้ของคนคนนั้นรับรู้หรือว่าดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแปะก๊วยไปบำรุงสมองโดยตรงใช่ไหมคะคือคนพยายามโฆษณากันว่ากินแล้วฉลาดขึ้นซึ่งเด็กๆอย่าเชื่อนะให้เด็กๆอย่าเชื่ออย่าไปคิดว่ากินแล้วฉลาดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ความฉลาดของคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างแต่ไม่ขึ้นกับแปะก๊วยแน่ๆค่ะแล้วงานวิจัยด้านอื่นเกี่ยวกับแปะก๊วยล่ะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีผลทำให้เลือดข้นนั้นจางลงแบบนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยล่ะคะอาจารย์มันไม่ชัดเจนอ่ะมันมีอาจจะเกิดผลเกิดปัญหากับบางคนแต่ไม่ได้เป็นกับทุกคนไงความจริงเรื่องนี้ทางอย.ของเราเนี่ยนะเขาก็มีข่าวมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2000อย.เผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแปะก๊วยโดยมีเนื้อข่าวสำคัญว่ายังไม่มีผลการศึกษาวิจัยเพียงพอที่จะยืนยันว่ารักษาโรคสมองเสื่อมได้คือความจริงเขาก็ยืนยันเพราะว่าข้อมูลจากอเมริกามาอย.เราก็ใช้ข้อมูลจากอเมริกาแหละหากกินผลิตภัณฑ์จากใบแปะก๊วยในปริมาณมากๆอ
อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวยากเวลาเกิดบาดแผลอาจจะเกิดอันตรายได้อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนบางคนที่เขามีเลือดข้นเนี่ยนะเขามักจะกินยาละลายไม่ให้เลือดมันข้นเป็นพวกวอร์ฟารินวอร์ฟารินเนี่ยจริงๆมันก็คือตัวเดียวกับยาเบิร์นหูแหละแต่ว่าในการกินเป็นยาของคนเนี่ยจำกัดขนาดให้ดีและเป็นสารค่อนข้างจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสารสกัดแปะกล้วยเนี่ยนะให้ระวังแต่ถ้ากินเมล็ดแปะกล้วยในของหวานนะเราไม่ได้กินเยอะอาจารย์การกินเมล็ดแปะกล้วยหรือว่าสารสกัดจากแปะกล้วยติดต่อกันเป็นเวลานานๆมันส่งผลอะไรไหมทำให้เราได้รับสารจากแปะกล้วยเยอะไหมคะสารประโยชน์ของแปะกล้วยเนี่ยนะมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้ากินเมล็ดแปะกล้วยเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะดิบหรือคั่วหรือสุกอะไรก็ตามนะเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหานะเพราะว่ามันมีสารพิษเหรอคะมันมีสารอะไรมีสารตัวหนึ่งชื่อเมทิลไพริดอกซินเมทิลไพริดอกซินเนี่ยมันหมายถึงวิตามิน B6 แต่มันเป็นสารที่คล้าย B6 เพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งคือเมทิลเข้าไปเติมคือเป็นพี่น้องกันนะแต่เป็นพี่น้องที่เลวเนื่องจากว่ามันไปยับยั้งการทำหน้าที่ของวิตามิน B6 วิตามิน B6 เนี่ยสำคัญมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนในร่างกายเราเกี่ยวกับการสังเคราะห์กรดไขมันเกี่ยวกับระบบประสาทนะเกี่ยวกับการพลังงานการสร้างฮีโมโกลบินดังนั้นเจ้าเมทิลไพริดอกซินเนี่ยจะไปยับยั้งการทำงานที่ดีของไพริดอกซินหรือ B6 ก็เลยทำให้เกิดปัญหาถึงตายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบกินเม็ดแปะกล้วยเนี่ยนะกินนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าซื้อมากิโลหนึ่ง600บาทแล้วกินเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอาจารย์กินเยอะๆหมายถึงเป็นกิโลอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับเม็ดแปะกล้วยที่มากเกินไปผมว่ากินสัก100-200กรัมนี่ก็คงพอจะมีผลแล้วล่ะนะคืออาการมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากินเยอะมากจริงอาจจะถึงไม่ค่อยดีนะ คือจะถามว่าจะทำให้ตายไหมในหนูทดลองเนี่ยมีปัญหาที่สำคัญคือในการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งนะเกิดมะเร็งตับการกินสารสกัดจากแปะกล้วยเหรอคะที่ทำให้เกิดมะเร็งในตับใช่อันนี้เขาศึกษาสารสกัดจากใบแปะกล้วยเขาให้หนูทดลอง B6C3F1 กินบทความชื่อเซลล์มะเร็งในตับของหนู B6C3F1 ที่ได้รับสารสกัดแปะกล้วยนาน2ปีนั้นแตกต่างจากเนื้องอกในตับที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนบทความตีพิมพ์ในวารสาร Toxicologic Pathology ปี2013การศึกษาเนี่ยเขาให้สารสกัดจากใบแปะกล้วยกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้หนูเนี่ยพออยู่2ปีแล้วเนี่ยธรรมชาติของหนูทดลองเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งเองโดยธรรมชาติค่ะแต่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบแปะกล้วยเป็นมะเร็งที่ต่างกันออกไปแล้วเป็นมากขึ้นเป็นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดคืองานวิจัยเนี่ยเขาได้ทุนจาก National Toxicology Program การศึกษามันก็เลยมีทั้ง90วันกับ2ปีเป็นสารสกัดที่ซื้อมาจากเมืองจีนจากบริษัทชื่อเซิงไฮซิงหลิงไซน์แอนด์เทคโนโลยีฟาร์มาซูติคอลคอมพานีลิมิเต็ดเขาบอกในสารสกัดเนี่ยจะมีฟาโวนอลไกลโคไซด์ 31% มีเทอร์ปีนแลคโตน 15%กรดแปะกล้วย 10 ppm ซึ่งอันเนี้ย NTP หรือ National Toxicology Program เนี่ยเขาระบุว่ามันเป็นลักษณะเดียวกับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ชื่อ EGB761 ซึ่งอันนี้เป็นสารสกัดมาตรฐานสูงจากใบแปะกล้วยอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีขายในอเมริกาคำอธิบายสำหรับผลการวิจัยนี้อยากให้อาจารย์อธิบายค่ะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันยังไงคะอาจารย์คือสารสกัดใช้ในการศึกษาที่มาจากเมืองจีนเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ที่เขาขายในอเมริกาเพราะฉะนั้นผลการศึกษาที่เขาให้หนูกินและหนูเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะแปรผลได้ถึงคนที่ซื้อไปกินแต่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำตลอดชีวิตหนู2ปีกำหนดไว้ว่าหนูที่มีสุขภาพดีเนี่ยจะอยู่ได้แค่2ปีแล้วมันก็จะตายแต่ความจริงแล้วพออยู่2ปีเนี่ยมันจะเริ่มเป็นมะเร็งและเป็นโรคมันโรคไหนเพราะเป็นหนูที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นหนูที่อ่อนแองานวิจัยของที่เขาเอามาตีพิมพ์เนี่ยมันจึงเป็นตัวที่จะกระตุกนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบกินสารสกัดพวกนี้ว่าคุณกำลังเสี่ยงพอสมควรนะเพราะว่าเวลาเราจะบอกว่าอะไรก็ตามมีผลต่อการเกิดมะเร็งในคนเนี่ยเราศึกษาในสัตว์ทดลองก่อนแล้วเราก็แปรผลไปถึงมนุษย์เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความอ่อนแอกว่าสัตว์ทดลองอย่างน้อย100เท่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะการกินเมล็ดแปะกล้วยเนี่ยถ้าคุณกินเนี่ยนะกินธรรมดานะคืออยู่ในถ้วยไม่มากนะก็
คงจะไม่เป็นไรหรอกว่าร่างกายเราเนี่ยควรจะมีความสามารถในการทำลายสารพิษได้คุณกินสารสกัดจากใบแปะกล้วยก็พอทำนาวละอย่ากินมากแต่ใบแปะกล้วยบางคนเอามาชงชากินนะใบแปะกล้วยเนี่ยก็มีสารพิษเหมือนอยู่ในเมล็ดเหมือนกันเพียงแต่อาจจะน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้คนสูงอายุนะซื้อใบแปะกล้วยมาชงชากินเองมีคนโฆษณาขายสรุปแล้วงานวิจัย 2-3 ชิ้นที่อาจารย์ยกมาเกี่ยวกับสารสกัดใบแปะกล้วยซึ่งมันน่าจะมีความเข้มข้นกว่าการกินเมล็ดของแปะกล้วยที่เราใช้ทำเป็นของหวานใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยเตือนผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ากับโฆษณาที่ได้ยินว่าแปะกล้วยบำรุงสมองรักษาโรคโน้นโรคนี้การบริโภคให้มันถูกหลักและไม่ส่งผลกระทบเหมือนงานวิจัยที่เขาบอกว่าแปะกล้วยหรือสารสกัดแปะกล้วยอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าควรจะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงถ้าเกิดจะซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยมากินเนี่ยค่ะอาจารย์คือถ้ามีอาการความจำไม่ค่อยดีมีปัญหาเกี่ยวกับสมองเนี่ยนะก็ไปหาหมอแล้วก็ถามหมอสิว่าถ้ากินสารสกัดจากใบแปะกล้วยเนี่ยจะดีขึ้นไหมคนข้างบ้านผมนะเขาเคยไปหาหมอแล้วเขาก็ถามหมอเงี้ยหมอบอกว่าถ้ากินแล้วมันดีเนี่ยก็ไม่ต้องมาหาหมอสิหมอออกจะประชดนิดนึงขอบโทษนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเรื่องการกินอะไรเกี่ยวกับสมองเนี่ยอย่าไปเชื่อใครให้ไปหาหมอถ้าหาได้นะแล้วหมอก็จะแนะนำเองว่าจะทำไงถ้าหมอคนไหนแนะนำให้กินสารสกัดแปะกล้วยก็ว่ากันอีกทีว่าได้จะเชื่อไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยหมอเขาไม่แนะนำหรอกฮะเพราะว่าเขาก็ตามข้อมูลอยู่ก็เห็นคือสารสกัดแปะกล้วยเนี่ยมันมีการดูแลของอย.พอสมควรว่าเป็นสารสกัดที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นสารสกัดที่เป็นยาดูแลต่างกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคดิฉันชนาธิปไพพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น